ดีครับเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนๆมาเที่ยวนะครับมาเดินที่ตลาดหลังมอนะครับขายแย่ๆเลยของกินนะครับครับตอนนี้ก็ 5:00 น.นะครับก็เริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยครับทางเข้าวัดอุโมงค์นะครับซอยตรงนี้แล้วเดี๋ยวจะเดินไล่ไปเรื่อยๆนะครับดูไปเรื่อยๆตรงนี้นะครับหน้าเซเว่นไปกันครับครับนี่ก็อีก1ร้านนะครับน่ากินปลาร้าครับหมูย่างไส้ย่าง10บาทแค่นั้นนะครับลำโพงเขาเสียงดีจริงๆครับมาแชวเดี๋ยวไปดูร้านอื่นกันต่อครับตรงนี้อ้าวเจ้านี้จำได้ลูกชิ้นทอดเห็ดหอมนะครับเจ้านี้ดังก็ปลาหมึกย่างนะครับน่าทานเลยเยอะแยะเลยครับโอ้เป็นพ่อค้าตั้งแต่ยังเป็นเด็กเลยนะครับเนี่ยนี่เจอแล้วตู้บันสุกอันนี้ก็อากาศยามเย็นนะครับชอบกินดื่มฟังเพลงเมาท์มอยเดี๋ยวผมจะไปเริ่มตรงประตูตรงหอทางเข้าหอนาฬิกานะครับไม่รู้เขาเรียกประตูอะไรประตูวิศวะหรือเปล่าฝั่งที่ติดกับมอชอนะครับคือรั้วมอชอเนี่ยเขาก็จะมีร้านเป็นร้านตั้งกันเยอะเลยเดี๋ยวไปดูกันครับเมื่อกี้เราอยู่ฝั่งขวานะครับเดี๋ยวข้ามไปอีกฝั่งนึงร้านค้าค่อนข้างเยอะเลยนะครับตอนนี้ก็มช.เปิดแล้วนะครับนักศึกษามากันแล้วก็อันนี้น่ากินซูชินะครับชิ้นแถมฟรี1ชิ้นนะคะชิ้นละ10บาท10ชิ้นฟรี1คุกกิ๊กน้ำปั่นปั่นได้ทุกอย่างสั่งได้เลยก็ราคาตามนี้ครับไข่เจียวดาวนะครับตรงนี้ใช้คนละครึ่งก็ได้นะครับอันนี้ก็ทาโกยากินะครับครับน่าทานมากยำขนมเส้นนะครับหลังมอก็ใช้คนละครึ่งก็ได้นะครับเราชนะก็ได้อันนี้แปลกไม่เคยเห็นมีหลายอย่างอันนี้ก็มีครับน่าสนใจออเดอร์มาเยอะเลยคาบาบนะครับนี่เขาหั่นเนื้อมันอยู่ด้านหลังดูเมนูครับก็มือเป็นระวิงเลยครับไม่นานค่ะถ้าแปดชิ้นโอเคไม่ต้องคุยนะจบด้วยเลยนะคะอันนี้ร้านสุกี้นะครับคิวสุกี้ร้านใหญ่เลยเนี่ยร้านนี้ก็น่าสนใจเดี๋ยวสเต็กนะครับchicken steak pork steak นะครับ fish steak เดี๋ยวขอเข้าไปดูหน่อยเป็นยังไงโอ้ย่างกันเต็มเลยนะครับ vegetable ก็มีนะครับ fish ขออนุญาตนะครับออเดอร์เพียบอันนี้กะเพราเนื้อนะครับเน้นกะเพราอย่างเดียวไปเลยเมนูแนะนำกะเพราเนื้อบวกไข่ดาวผมกินข้าวแอบไปดูก็ร้านนี้เน้นกะเพราอย่างเดียวเลยนะครับเด็กๆชอบกันต้องการกันไฟลุกเลยครับโหน่าอร่อยนะครับครับเพื่อนๆก็เรียบร้อยแล้วนะครับตลาดหลังมอนะครับถ้าว่างก็เชิญนะครับของเยอะแยะเลยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับหลงเชียงใหม่ครับผม